แล้วก็อยากถามว่าถ้าสมมุติพี่โอมกับน้องฟุกนะคะเป็นแฟนกันแล้วถ้ามีคนมาจีบอีกฝ่ายจะแสดงความเป็นเจ้าของยังไงคะเอาใครก่อนดีฮะเอาน้องฟุกก่อนค่ะใครเป็นเคยเลือกเลยครับถ้าสมมติเป็นแฟนกันแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาจีบอีกฝ่ายเนี่ยแหละฮะใช่ค่ะกัดดีไหมฮะเราเป็นคนแบบเป็นห่วงเจ้าของนะฮะคือกัดเยอะกัดที่ไหนคะกัดอีกคนนึงที่มาจีบโอมกัดพี่โอมครับผมกัดที่ไหนคะกัดที่ไหนคะกัดที่ไหนครับมันจะไปกัดลงครับผมเนื้อแน่นขนาดนั้นก็จะแสดงความแบบความมีภูมิแล้วเป็นไงไม่หรอกจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นคนใจไม่ใจกว้างหรอกคือถ้าเกิดว่ามีใครมาจีบหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าคนของเราไม่ได้ไปแบบอะไรกับเขาเราก็ไม่อะไรครับผมใช่อยู่ที่ความไว้ใจแฟนของเราด้วยใช่เรามีความไว้ใจมีความเชื่อใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพี่โอมอะคะจริงๆผมเป็นคนไม่พูดครับผมก็จะมองนิ่งๆแล้วก็ให้คนใจเองเขาโตแล้วครับผมแล้วก็อย่างที่น้องฟุ๊กบอกว่าถ้าคนของเราไม่ไปเล่นกับเขาเราต้องไว้ใจกันแล้วกันครับผมเราไม่พูดเยอะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่ไปเล่นกับเขาเขาก็ไม่เล่นกับเราก็โอเคแล้วครับผมสบายใจแต่ถ้าเล่นน่ะฟาดหมดแล้วอยู่ไหนครับฟาดเฮ้ยเจ๊ได้ไหมเนี่ยเจ๊ได้หรือเปล่าพี่ได้หรือเปล่า